รูปเนี่ยที่เขามาเทียบกันคุณรู้ไหมคะว่าในชุดข้าราชการสีขาวเนี่ยก็เช่นกันนะเหมือนกันเลยมีคนที่มีเข็มกลัดคีปังกรเนี่ยคนเดียวก็คือบิ๊กต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังจะบ่งบอกอะไรเอ่ยนะคะก็ต้องมาวัดกันต่อไปเขาบอกว่าจับตาวันนี้นะคะในการเลือกผบ.ตร.คนใหม่จะเริ่มประชุมในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเศรษฐาเนี่ยจะเป็นประธานเขาบอกมาจับตาดูกันนะที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะจะมีการพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่โดยมีเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละเป็นประธานในการประชุมสำหรับตัวเต็งในวันนี้นะคะก็เช่นเดิมเลยก็คือเรียงมาตามลำดับอาวุโสก็คือบิ๊กรอยบิ๊กต่อนะคะแล้วก็บิ๊กต่ายแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็ประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าโดยในกฎเหล็กครั้งนี้ก็คือจะต้องนำความอาวุโสมาประกอบกับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรือว่างานป้องกันปราบปรามเสนอทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบก่อนแล้วทางเศรษฐาเนี่ยก็จะนำความไปกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการที่จะแต่งตั้งผบ.ตร.โดยให้เน้นถึงความอาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถนำไปประกอบกันเขาบอกว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยจากกระแสในการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะคะก็จะนำไปสู่การจับกลุ่มลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กทั้งหมด8นายแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นการโค่นล้มอำนาจของบิ๊กโจ๊กอ่ะน่าจะเป็นการดับแสงเลยแหละเพราะว่ามันลากไปทั้งยวงเลยคุณคิดดูแล้วกันว่าลูกน้องคนสนิท8นายนะแล้วที่ผ่านมาในคดีของกำนันนกอีกนะที่มีการแบบลาโลกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยรู้ตัวเองบอกว่าระบุว่าการค้นครั้งนี้มันมีคนสั่งการมาอย่างแน่นอนกำจัดตัวเองอะนะเขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวในการลือออกมาด้วยว่าอาจจะมีการขอถอนวาระในการแต่งตั้งผบ.ตร.ออกไปก่อนนะคะเนื่องจากอาจจะมีคณะกรรมการบางส่วนเสนอให้รอปัญหาไปก่อนนะคะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กเข้ามาทำไมมันดูเหมือนแบบคล้ายๆว่ายังกลุ่นอยู่อ่ะคือมันเรื่องราวมันควันมันยังไม่จางหายอาจจะเป็นการเลื่อนออกไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยต้องดูกันต่อไปว่าตกลงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะเพราะอันนี้ข่าวเพิ่งออกมาเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเนื่องจากคณะกรรมการบางส่วนเสนอให้รอปัญหานะคะที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเนี่ยกำลังถูกรุมกินโต๊ะนะคะกำลังถูกพาดพิงในเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยน่าจะรอให้มันมีความชัดเจนก่อนนะคะก็แสดงว่าต้องไฟกันต่อไปนะว่าคนอื่นๆน่ะเขาจะรอหรือเปล่าล่ะถูกไหมเพราะอย่าลืมนะว่ามันมีการเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่จะเลื่อนอีกแล้วอย่างนั้นหรอแล้วคือคล้ายๆว่าคนนี้หนุนบิ๊กรอยเนี่ยเขาจะรอหรอถูกไหมถ้าสมมติว่าเขาต้องการเนี่ยกำจัดจริงๆอ่ะตอนนี้ก็อาจจะมีโผแค่สองคนหรือเปล่าก็คือบิ๊กต่อกับบิ๊กรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมึงตัดสิไปเหอะกูจัดการมันไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าตกลงนะคะใครจะได้ขึ้นหรือว่าใครจะไม่ได้ขึ้นนะคะก็ประมาณนี้โอ้โหเรียกว่ายาวเหยียดเลยนะมี่กะว่ามี่จะมาพูดในเรื่องของทะลุวังด้วยนะคะคงจะต้องยกยอดแล้วแหละนะเพราะว่ามันยาวมากเนี่ยคิดดูนะ4ชั่วโมงกว่าละโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมี่ก็คงจะต้องขอยกยอดนะคะไว้คราวหน้าก็แล้วกัน